สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหลังจากมีการเปิดตัวในฐานะนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อหน้าสาวกปิดแสดงในโอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยลาเฟวาราดก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยแบบ Exclusive ถึงความดีใจในการเข้ามาร่วมทีมในครั้งนี้ในการสนทนากันอย่างออกรถกับผู้สื่อข่าวอย่างสตีฟเบนเน็ตวารานที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีนั้นเปิดเผยถึงความตื่นเต้นที่ได้ย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงพูดคุยเกี่ยวกับสภาพจิตใจแห่งความเป็นผู้ชนะของเขาความสนิทสนมของพอปอกบาและทำไมเขาต้องอยากพาปีศาจแดงประสบความสำเร็จก่อนอื่นเลยต้องขอยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักเตะของแมนยูไนเต็ดแล้วขอบคุณครับผมดีใจและตื่นเต้นมากที่ได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่นี้ที่ผ่านมากับสโมสรเก่ามันคือการประชนไปที่ดีมากๆแต่ตอนนี้มันคือการเริ่มต้นครั้งใหม่สำหรับผมและผมมีความสุขที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่คุณเรียนสเปนนิดทันทีที่ย้ายไปอยู่มาดริดแล้วตอนนี้ภาษาอังกฤษคุณเป็นยังไงบ้างโอเคไหมมันยากสำหรับผมนะครับในการเรียนภาษาอังกฤษแต่ผมก็ต้องพยายามผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับแฟนๆเพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันเราต้องร่วมสู้ไปด้วยกันและสำคัญมากที่จะต้องทำให้รู้สึกสบายๆกับเพื่อนร่วมทีมและก็โค้ชมันสำคัญกับตัวผมชีวิตผมและสำคัญกับการอยู่แบบมืออาชีพด้วยเล่าทำลายการย้ายของคุณให้ฟังหน่อยคุณเริ่มรู้ตอนไหนว่าจะได้ย้ายมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดแล้วมีข่าวลือมากมายที่คนว่ากันต่างๆนานาระหว่างผมกับแมนยูตั้งแต่ปี2011ตอนที่เซอร์เล็กฟิวสันมาหาที่บ้านแม่ผมตอนนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆก็ตอนที่ได้พูดคุยกับทางสโมสรผมรู้สึกว่ามันคือโอกาสจริงๆจังๆที่จะได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกให้กับแมนยูตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับการย้ายทีมครั้งนี้ทั้งในความรู้สึกส่วนตัวหรือในความเป็นมืออาชีพผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีจากหลายๆอย่างสิ่งที่ผมว่าสำคัญที่สุดคือความท้าทายครั้งใหม่และมันเป็นแรงขับที่ยิ่งใหญ่กับการได้เล่นลีกใหม่กับสโมสรใหญ่อย่างแมนยูไนเต็ดมันเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมดังนั้นผมจึงตอบรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้กับตัวเองและครอบครัวพวกเขาก็มาอยู่ด้วยกันกับผมด้วยคุณจะรู้สึกได้ทันทีเวลาที่สิ่งต่างๆอยู่ในช่วงเวลาที่ดีและเวลามันถูกต้องที่สุดแล้วคุณได้เผชิญหน้ากับเนวันยาวิดิตและลีโอเฟอร์ดินานด์ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดย้อนไปในปี2013ซึ่งทั้งสองเป็นตำนานสุดยอดเซ็นเตอร์แบ็กของเรามีนักเตะแมนยูคนไหนอีกไหมที่คุณเฝ้ามองหรือชื่นชมเขาตอนที่คุณยังอายุน้อยแน่นอนวิดิตกับเฟอร์ดินานด์เป็นตำนานอยู่แล้วผมยังมีภาพจำของคริสเตียโน่กิ๊กและเบ็คแฮมด้วยพวกเขาเป็นตำนานและผมก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้คุณได้คุยกับอเล็กซานเดอร์โซชาไปมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับสิ่งที่เขากำลังสร้างอยู่และคุณจะเข้ามาเติมเต็มในส่วนใดครับแน่นอนมันสำคัญมากที่จะต้องรู้ให้แน่ชัดว่าปรัชญาเป็นยังไงความท้าทายอยู่จุดไหนรวมถึงเป้าหมายและความทะเยอทะยานเรื่องพวกนี้สำคัญมากๆสำหรับผมและผมสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงและความกระหายที่จะทำงานอย่างหนักและพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะคว้าแชมป์ให้ได้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้กับผมลูกชอกับแฮร์รี่แม็กควายลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษในบอลยูโรได้อย่างยอดเยี่ยมคุณตื่นเต้นยังไงบ้างที่จะได้เล่นร่วมกับนักเตะเหล่านี้และก็เหล่ากองหลังยอดเยี่ยมทุกคนที่นี่ผมคิดว่าพวกเขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆผมดีใจที่ได้กลายมาเป็นนักเตะใหม่ของทีมเพราะมีนักเตะพรสวรรค์อยู่มากมายผมมั่นใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพลาดแชมป์เพราะแพ้ในรอบชิงครั้งต่อไปคุณจะยิ่งมีแรงขับมากขึ้นและก็จะยิ่งกระหายชัยชนะมากขึ้นกว่าเดิมขอซ้ำคำให้กับตัวเองในฐานะนักเตะว่ามีคำว่าอะไรบ้างทำงานหนักมีความเคารพให้เกียรติและทะเยอทะยานคุณเคยเป็นกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสที่อายุน้อยที่สุดความเป็นผู้นำในตัวของคุณเป็นยังไงด้านไหนของคุณที่คุณจะนำเอามันมาสู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดว่าคงเป็นเรื่องของความนิ่งและประสบการณ์ผมรู้ดีว่าเมื่อไหร่จำเป็นจะต้องสั่งการเพื่อตะโกนออกมาเพื่อทีมแต่ปกติผมจะชอบคุยเรื่องแท็กติกกับเพื่อนร่วมทีมมากกว่าเพื่อเกิดความสบายใจกับเพื่อนก่อนเกมเริ่มและเพื่อให้แน่ใจว่าเราพร้อมจะลุยกันแล้วด้วยความรู้สึกที่เป็นพลังบวกคุณสนิทกับพอปอกบาเขาเป็นยังไงบ้างในฐานะเพื่อนและในฐานะเพื่อนร่วมทีมผมคิดว่าพอเป็นคนที่คิดบวกเขามีพลังงานดีมากๆเขากระตุ้นเพื่อนๆในห้องแต่งตัวและก็ในสนามด้วยพลังของเขาเราแตกต่างแต่ก็เติมเต็มซึ่งกันและกันซึ่งมันสำคัญมากในการที่ทีมจะมีผู้นำได้หลายแบบและมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายรวมอยู่ด้วยกันคุณตื่นเต้นยังไงบ้างที่จะได้มาเล่นกับพอด้วยกันที่นี่ในพรีเมียร์ลีกผมดีใจผมรู้จักเขามานานแล้วเราเริ่มต้นกันมาจากทีมชาติฝรั่งเศสเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมีความทะเยอทะยานเช่นเดียวกันกับผมเพราะงั้นเราก็พร้อมที่จะทำงานหนักและทำทุกอย่างและจะทำทุกทางที่จะคว้าแชมป์ให้ได้ชัดเจนมากๆว่าครอบครัวสำคัญมากสำหรับตัวคุณและโดยอาชีพพวกเขาตื่นเต้นยังไงบ้างที่คุณจะมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดพวกเขาตื่นเต้นมากๆมันเป็นความท้าทายใหม่ของที่บ้านผมด้วยและพวกเขาก็พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
พวกเขาอยู่กับผมเสมอและคอยสนับสนุนผมตลอดมันเป็นเรื่องท้าทายของเราทุกคนที่ต้องผจญภัยไปด้วยกันมันไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวเพื่อที่จะทำให้เรื่องทุกอย่างมันสมดุลด้วยกันครอบครัวผมสำคัญมากๆลูกชายคุณเริ่มตัวพอที่จะดูฟุตบอลอย่างสนุกสนานไปกับมันและจะได้ไปเชียร์คุณที่โอทัฟฟอร์ดด้วยคุณคงตื่นเต้นน่าดูเลยใช่ไหมโอ้ใช่ครับเขาชอบกีฬานะแต่เขาสุดยอดมากกับฟุตบอลด้วยเท้าซ้ายมหัศจรรย์ของเขาเขาเล่นแล้วก็สนุกกับมันการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกถือเป็นจุดสูงสุดของนักเตะหลายคนสำหรับคุณแล้วสิ่งนี้จะผลักดันคุณยังไงบ้างในการตามหาความสำเร็จต่อๆไปและความต้องการที่จะคว้าแชมป์อื่นอีกเอาจริงๆเลยนะหลังจบฟุตบอลโลกคุณจะรู้สึกว่ามันสุดยอดมากและหลังจากนั้นพอคุณเริ่มคิดว่าก้าวต่อไปจะเป็นยังไงผมคิดว่าเวลาที่คุณชนะและเป็นแชมป์ผู้คนจะคาดหวังว่าคุณจะต้องแสดงฝีเท้าเทพๆเพราะคุณเป็นแชมป์มาซึ่งมันมีการตั้งความหวังมากมายหลังจากนั้นดังนั้นแรงจูงใจของผมในส่วนนี้ก็คือการแสดงออกมาให้เห็นว่าคุณคือผู้ชนะและยังเป็นผู้ชนะอยู่เหมือนเดิมและยังจะกระหายชัยชนะอยู่ต่อไปอีกพูดถึงการคว้าแชมป์คุณคว้าถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกมา4สมัยมันสร้างแรงกระตุ้นให้กับคุณยังไงได้บ้างและมีอะไรบ้างที่มันเป็นพิเศษสำหรับคุณผมคิดว่าคุณจะต้องมีจิตใจแห่งความเป็นผู้ชนะอยู่ในทุกวันเวลาที่คว้าแชมป์ได้ผมคิดว่าคุณก็ยิ่งอยากได้มันมากขึ้นอีกและก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมันเกิดขึ้นได้เพราะคุณทำงานอย่างหนักคุณทุ่มเทเสียสละตัวเองอย่างหนักและคุณคู่ควรกับมันยิ่งคุณชนะมากแค่ไหนผมคิดว่ามันก็ยิ่งกระตุ้นคุณมากแค่นั้นสุดท้ายนี่คุณได้ลงไปสัมผัสกับแฟนๆที่โอทัฟฟอร์ดแล้วก่อนเกมที่เจอกับลีดคุณมีอะไรอยากจะฝากถึงพวกเขาบ้างไหมผมมาที่นี่เพราะอยากสัมผัสความรู้สึกใหม่ๆและผมก็คาดหวังอะไรที่ยิ่งใหญ่มากไปกว่านั้นมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและยอดเยี่ยมผมอยากจะขอบคุณแฟนๆและผมจะทุ่มเททุกอย่างในสนามให้ดีที่สุดทั้งหมดนี้คือบทสัมภาษณ์แบบเต็มของราฟาเอล วารานที่เปิดใจถึงการย้ายทีมเป็นครั้งแรกของเขาในฐานะนักเตะแมนยูไนเต็ดและนักเตะวัย28รายนี้ก็มาด้วยดีกรีเอาแชมป์เปี้ยนส์ลีก4สมัยมาพร้อมกับการเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018แต่ยังมีอะไรมากกว่านั้นแค่2เรื่องนี้และต่อจากนี้คือ10เรื่องราวที่คุณอาจยังไม่รู้กับราฟาเอล วาราน 1. เขาเป็นคนฉลาดมากวาราเป็นคนขยันและสอบผ่านหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และสังคมในระดับสูงก่อนที่จะย้ายจากลองมาอยู่กับเรอัลมาดริดในปี2011และจริงๆแล้วดูเหมือนว่าตอนแรกเขาจะยังไม่รับสายเซนาดินซีดานซะด้วยซ้ำเพราะยุ่งอยู่กับการแก้เกมอยู่ 2. เขามีชื่อติดทีม All Star XI ของเรอัลมาดริดปี2013หลังจากที่ย้ายมาจากลองได้2ปีวารานก็ถูกโหวตให้ติดทำเนียบ11นักเตะต่างชาติดีที่สุดของเรอัลมาดริดจากผู้อ่านหนังสือพิมพ์อย่างมาก้า 3. เขาเป็นกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสที่อายุน้อยที่สุดวารานเปิดตัวให้กับทัพเลอเบอร์ในปี2013และ1ปีจากนั้นตอนที่อายุแค่21เขาก็สวมปอกแขนกัปตันนำทัพให้กับดิดิเย่เดชองในช่วงครึ่งหลังของการพาทีมเจอกับอาร์เมเนีย 4. เขากล้ายืนงัดกับคนอย่างซิเมโอเน่นายใหญ่ของอาเลติโกมาดริดอย่างดิเอโก้ซิเมโอเน่คือชายที่ไม่ควรไปแย้มด้วยแต่วารานเผชิญหน้ากับจอมดีเดือดอาร์เจนตารายนี้ในช่วงต่อเวลาพิเศษรอบชิงแชมเปี้ยนส์ลีก2014พวกเขามีปากเสียงกันข้างสนามทำให้ซิเมโอเน่เผชิญหน้ากับวารานที่อยู่ในสนามแต่เซนเตอร์แบ็กรายนี้ก็หักห้ามใจตัวเองเอาไว้ได้ภายหลังเดียโก้ก็ออกมากล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ 5. เขาทำลายสถิติของมอรินีวารานเป็นกุญแจสำคัญในการพิชิต4แชมป์ UCL ช่วงระหว่างปี2014ถึง2018แล้วก็ทำลายสถิติของปาโลมอรินีลงได้เรียบร้อยในฐานะนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ชูถ้วยอันเก่าแก่นี้ถึง3ครั้ง 6. เขาประสบความสำเร็จที่เกิดขึ้นโคตรยากได้ในปี2018 3ปีที่แล้ววารานมีประสบการณ์ที่เหมือนเป็นปีมงคลของเขาช่วงเวลา50วันเขาชูถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกและถ้วยฟุตบอลโลกแล้วก็กลายมาเป็น1ใน4คนเท่านั้นที่เคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและเวิลด์คัพพร้อมกันในปีเดียว 7. เขามีสารคดีเป็นของตัวเองเช่นเดียวกับอดีตคู่หูของเขาที่มาดริดอย่างเซอร์เคียวรามอสวารานมีซีรีส์ที่เป็นเรื่องเป็นราวของตัวเองเช่นกันโดยมีชื่อว่าวารานดิสตินเดอะแชมเปี้ยนบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและความรุ่งโรจน์ในอาชีพของเขาตั้งแต่เริ่มต้นที่ลองไปจนถึงคว้าแชมป์โลกปี2018 8.เขาเป็นบิ๊กเกมเพลเยอร์ที่สามารถตัดสินเกมในนัดสำคัญได้วารานยิงประตูได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีแค่17ลูกเท่านั้นจาก10ปีที่อยู่กับเรอัลมาดริดแล้วก็อีก5ลูกในทีมชาติแต่เมื่อไรก็ตามที่เขายิงได้มักจะเป็นลูกสำคัญหรือประตูกู้วิกฤตเสมอเขายิงประตูเปิดหัวในเกมฝรั่งเศสชนะอุรุกวัยของเอดิสันคาวานี่ไป 2-0 เมื่อ3ปีที่แล้ว